อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูคั่วกลิ้งเนื้อเป็นเมนูสุปัตใต้พริกแกงตำเองเผ็ดร้อนถึงใจค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยก่อนแรกเราไปตำเครื่องแกงกันก่อนค่ะใส่เกลือแกงลงไปตามด้วยกระเทียมแล้วโขลกให้เข้ากันตามด้วยตะไคร้หั่นซอยตามด้วยข่าพริกไทยดำตามด้วยพริกขมิ้นหอมแดงกะปิจากนั้นโขลกให้เกลือเข้ากันดีค่ะตอนนี้พริกแกงของเราก็ละเอียดตอนนี้พริกแกงของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปคั่วปิ้งกันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงไปในกระทะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราใส่เครื่องที่เราโขลกลงไปค่ะจากนั้นผัดจนกว่าพริกแกงจะหอมเมื่อพริกแกงหอมแล้วใส่เนื้อลงไปเราจะใช้ไฟปานกลางเราจะคั่วไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อจะกลิ้งค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายจากนั้นคั่วให้เข้ากันค่ะตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาตามด้วยใบมะกรูดพริกไทยอ่อนค่ะจากนั้นคั่วให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยตัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกับเมนูคั่วกลิ้งเนื้อสูตรปัตต้ายพริกแกงตำเองเผ็ดร้อนถึงใจเห็นแบบนี้แล้วทำไม่ยากใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ